มีงานให้นักสืบโซเชียลทำกันอีกแล้วตั้งแต่ต้นปีเลยครับเมื่อเพจเมาส์ข่าวชื่อดังเจ๊มอย108นะก็ออกมาโพสต์ข้อความว่าทำไมมีแต่คนถามว่าชุบตาเลิกกับแฟนไฮโซหรือยังกลิ่นมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอคนเราไม่ได้เคาท์ดาวน์ด้วยกันคงไม่ได้เลิกกันหรอกมั้งข่าวใหญ่ขนาดนี้รอถามแม่แล้วกันซึ่งก็มีคนเข้ามาเดามากมายครับว่าใครนะหนึ่งในนั้นก็มีคู่ของคุณอ้ําพัชราภาแล้วก็ไฮโซพกนะครับโดยหลายคนก็เริ่มจับสังเกตจากที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มาร่วมฉลองปีใหม่ด้วยกันแต่อ้ําไปปาร์ตี้ร่วมกับผู้จัดการนะพี่เอสุภชัยนั่นเองครับโดยพี่เอก็ยังมีการโพสต์คลิปกับอ้ําพร้อมข้อความว่าเป็นปีแรกที่ได้อยู่ด้วยกันในรอบหลายๆปีรักเธอนะคะอ้ําพัชราภาก่อนที่จะตามมานะครับด้วยคลิปที่อ้ําเดินเข้ามาในวงเมาส์ของเพื่อนๆโดยอ้ําก็พูดว่าฉันจะบอกว่าทุกคนต้องเมาส์ฉันอยู่เรื่องของฉันมันใหญ่มากนี่นะฉันรีบอาบน้ำแล้วรีบพุ่งมาเลยฉันต้องมาสังหรณ์ว่าเพื่อนต้องเมาเรื่องฉันแน่ตากระตุกฉันต้องมานี่นะฮะแล้วก็ยังมีคลิปนะครับที่พี่เอเนี่ยร้องเพลงเศร้าของโบกี้ไลออนอย่างเพลงวาดไว้กับอ้ําพร้อมแคปชั่นนะครับว่าเมื่อพี่อีกเป็นสาวสองอย่างเราเพื่อนสาวก็ต้องชอบเพลงนี้แล้วเปลี่ยนเนื้อกันโดยในคลิปคุณอ้ําก็ได้พูดว่าพี่ก็เคยบอกแล้วก็บอกแล้วสอนไม่จำซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ตั้งคำถามมากมายนะว่าไม่ว่าจะเป็นเลิกกับไฮโซพกหรือคะแซวแบบนี้ทำให้หนูคิดเลยว่าพี่อ้ําเลิกกันนะฮะไม่จริงใช่ไหมตอนมันเกิดพี่อ้ํายังเห็นรักกันดีอยู่เลยพี่อ้ําห่างกับพี่พกแล้วหรอพี่เอพี่อ้ําดูเศร้าๆดูสนุกนะแต่ตาไม่สนุกตั้งแต่งานปีใหม่ที่บ้านพี่อ้ําแล้วมองตาพี่อ้ําแล้วดูเศร้าความจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาตอบด้วยตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ